ดูกันต่อมีประเด็นน่าสนใจที่ชุมพรเป็นเหตุการณ์ซึ่งนักข่าวส่งเข้ามาบอกเป็นลักษณะของมาเฟียนี่เหมือนในหนังเลยนะดูวงจรปิดสถานีรถไฟชุมพรชายผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาคุยกับสองสามีภรรยาที่เป็นแม่ค้าบนรถไฟบริเวณชานชาลามีการต่อว่าชี้หน้าด่ากันก่อนที่ชี้หน้ากันก่อนที่ชายคนนั้นจะส่งสัญญาณเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาเสริมแล้วรุมทำร้ายนี่เหมือนในหนังไหมประมาณว่ามาคุยเสร็จปุ๊บนี่ท่านผู้ชมฮะและยังมีเหตุการณ์หนึ่งถ่ายเอาไว้ช่วงที่สามีคือเป็นสองสามีภรรยาสามีถูกผู้ก่อเหตุใช้มีดฟันก็เป็นที่ศีรษะเลยนะแล้วก็ถูกกระชากเนี่ยเนี่ยเนี่ยลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วก็โดนกระทืบเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้7กุมภาพันธ์4ทุ่ม20นาทีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สามีภรรยาคู่นี้ฝั่งสามีชื่อวรชัยอายุ24ภรรยาชื่อกัลยาอกัญญรัตน์อายุ27ท้อง3เดือนด้วยผู้หญิงนะใช่เธอท้องอ่อนๆอยู่เธอไปพบกับตำรวจโรงพักเมืองชุมพรค่ะตำรวจก็สอบปากคำเธอเขาก็เล่ากันนะคะว่ากลุ่มชายชะกันมาเป็น10คนค่ะจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บคือมีแผลแตกที่หน้าต้องเย็บหลายเข็มมีรอยฟกช้ำตามใบหน้าตามคอตามลำตัวเอาใบตรวจร่างกายจากคุณหมอมาแสดงให้ตำรวจดูด้วยตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้ฝั่งภรรยาคุณกัญญรัตน์ซึ่งเธอตั้งท้องอ่อนๆอยู่เนี่ยเธอบอกวันเกิดเหตุรถไฟขบวน171กำลังจะจอดเทียบชานชาลา มีชายหญิงซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นสามีภรรยาเขาขึ้นมาบนขบวนรถแล้วก็ชี้หน้าต่อว่าเธอค่ะซึ่งเธอเนี่ยกำลังเก็บข้าวของลงรถประมาณว่าเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาขายของที่สถานีรถไฟแห่งนี้โดยคู่นั้นเขาอ้างว่าฝั่งเขาได้รับสัมปทานมาถูกต้องฝั่งนี้เขาบอกว่าฝั่งนั้นพูดดูถูกด้วยทอดใครหยาบใครหลายอย่างด้วยเรียกประมาณว่าเป็นไอ้พวกแม่ค้าเร่แม่ค้าเถื่อนเธอบอกเธอพยายามพูดดีๆพูดด้วยคำสุภาพแต่ว่าคู่นั้นต่อว่าหนักขึ้นแล้วก็เสียงดังพอลงจากรถไฟกำลังวางของชานชาลาฝ่ายผู้หญิงก็เข้ามากระชากแขนแล้วต่อว่าซ้ำเธอสะบัดแขนแล้วชี้แจงต่อกับทางสามีของฝ่ายหญิงไม่กี่คำฝั่งผู้ชายตบมือเหมือนส่งสัญญาณอย่างที่ว่าเรียกกลุ่มชายชะกันอีกเกือบ10คนนะคะกรูกันเข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วทีนี้รุมเตะรุมต่อยและรุมกระทืบสามีของเธอกระทั่งล้มลุกคุ้งคานผู้โดยสารบนชานชาลากับบนรถต่างวิ่งหนีบางคนพยายามจะเข้ามาห้ามกระทั่งล่าถอยกลับไปฝั่งนั้นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเธอกับสามีเอาไว้ได้โดยเฉพาะมีทหารคนหนึ่งโดยสารมากับรถขบวนนี้วิ่งลงมาช่วยทำให้รอดเงื้อมมือท่านผู้ชมนี่ต้องจินตนาการภาพเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามาคุยดิมาด่าก่อนเสร็จปุ๊บพูดไปเรื่องใช่ไหมเรียกพวกเลยบอกมือแล้วกูเข้ามา10คนค่ะเธอบอกเจ็บใจเตะเนี่ยคนท้องเนี่ยบอกผู้ชายอ่ะใจร้ายมากมาเตะเขาที่ท้องของเธอเธอกำลังท้อง3เดือนนะคะหาหนูบอกหนูว่าขายไม่ได้นะหนูก็บอกว่าอ๋อหนูไม่ได้ขายค่ะหนูมาขนของลงที่นี่เขาก็เดินลงมาจากบนรถไฟเขาก็บอกว่าถ้าพวกมึงขายอ่ะเดี๋ยวพวกมึงเจอกูเขาบอกเดี๋ยวพวกมึงมีปัญหากูไม่รู้หรอกว่ามึงจะขายที่ไหนหรืออะไรแต่กูไม่ให้มึงขายที่นี่แล้วมึงไม่มีสิทธิ์มาขายมีผู้หญิงคนนึงก็คือแฟนภรรยาของเขาพูดกับหนูว่ามึงเป็นแม่ค้าเร่ร่อนเป็นแม่ค้าผีหนูบอกพี่แม่ค้าเร่ร่อนยังไงคะหนูอ่ะจ่ายตั๋วสัมภาระให้กับบนรถไฟหนูมีตั๋วการเดินทางมึงไม่ต้องมาพูดกูไม่ให้มึงขายกูประมูลที่นี่บอกพี่อย่ามาแตะต้องตัวหนูจังหวะสิ้นสุดคำนั้นเลยค่ะก็จังหวะฟันเขาก็มีผู้ชายคนนึงอะเอามีดฟันก่อนแล้วก็เริ่มตะลุมบอลตรงนั้นเลยพอช่วงที่เขาก็แยกกันก่อนที่เขาจะวิ่งออกไปผู้ชายที่คุยกับหนูนะคะเขาก็เตะหนูเข้าที่ที่โคมแล้วหนูก็ท้องอยู่นั่นแหละที่สถานีเธอก็มาเล่าให้นักข่าวฟังนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาก็ขายที่ชานชาลานะก่อนเธอขายของอยู่ที่ชานชาลารถไฟก็จ่ายเงินให้กับคนคนหนึ่งซึ่งเอาไปผู้ประมูลจากสถานีรถไฟชุมพรจ่ายวันละ300จนกระทั่งชายคนนั้นหมดสัญญาทีนี้เธอบอกว่ามันมีเงินที่เธอจ่ายเกินไปจำนวนหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีการเรียกเงินอีก 30,000 เธอก็เลยไม่จ่ายแล้วก็เข้าไปหานายสถานีรถไฟชุมพรเพื่อที่จะขอเงินที่เธอจ่ายเกินไปน่ะคืนแล้วนายสถานีโอนคืนให้เอานายสถานีไปเกี่ยวอะไร
ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเธอก็ถูกห้ามว่าได้เงินไปแล้วก็อย่ามาขายที่ชานชาลาอีกนะก็เลยย้ายขึ้นไปขายบนรถไฟแทนค่ะมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นนักข่าวบอกนะสถานีที่เป็นลักษณะชุมทางมันก็จะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ยังไม่อยากจะนำเสนอเดี๋ยวจะเป็นการปักปรำแต่เดี๋ยวขยายผลแน่นอนน้องไรของเห็นว่าแพงเหรอไอ้พี่ก็ไม่รู้นะเห็นว่าราคาขายเนี่ยแพงกว่าท้องตลาดประมาณ 50% แล้วมันก็จะกลายเป็นประเด็นว่าเออมันต้องมีการประมูลกันใช่ไหมประมูลอะไรกินในท่าไหนเป็นผู้มีอิทธิพลกันหรือยังไงและอันนี้คือลูกค้าเยอะแล้วหลังๆรถไฟบางทีก็ไม่ได้มีข้างบนนะค่ะใช่ไหมตำรวจว่ายังไงเหรอพุ่งกับสารวัตรสืบสวนบอกรู้ตัวผู้ก่อเหตุบางรายเดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบปากคำต่อไปค่ะ 7:06 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมครู่เดียวครับ